วันนี้เราจะมาผ่าล็อกเมลอนตัดหัวก่อนคมไหมเออมีดต้องคมเพราะถ้ามีดไม่คมนี่เราก็เปลี่ยนมีดเพราะว่ามีดไม่คมนี่มันจะหันแล้วปึ๊บเฉือนโดนเมื่อเลือดออกเลยเลยดังนั้นมีดคมสำคัญมากว้าวแล้วก็จริงๆเนี่ยมีทริคอยู่นิดนึงสำหรับการหั่นผลไม้คือแตงโมหรือว่าเมลอนอย่างเงี้ยที่มันมีขอบข้างๆที่มันไม่ค่อยอร่อยอ่ะที่มันแบบจืดๆเนี่ยค่ะสามารถเอาไปปั่นน้ำได้จะดีมากเพราะว่าตัวแอนตี้ออกซิแดนต์น่ะของผักผลไม้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ที่เปลือกมันไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่เนื้อไม่ได้อยู่ที่อะไรมันอยู่ที่เปลือกเพราะฉะนั้นเวลาที่ปั่นน้ำอ่ะถ้าเป็นไปได้ตัวไหนที่ปั่นพร้อมเปลือกได้อ่ะให้ปั่นเอาเปลือกลงไปด้วยเลยเราจะได้กากใยแล้วก็ได้สารแอนตี้ออกซิแดนต์สารต้านอนุมูลอิสระเยอะจุดเนี้ยค่ะสำคัญเพราะว่าเราอยากที่จะที่เรากินน้ำผักผลไม้ปั่นเนี่ยเรากินเพื่อที่จะกินพวกสารต้านอนุมูลอิสระพวกนี้เข้าไปในร่างกายของเราเพื่อที่จะได้ไม่มีอนุมูลอิสระถ้าไม่มีอนุมูลอิสระก็จะช่วยลด AGE ด้วยเพราะว่าตัวอนุมูลอิสระเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระตุ้นให้เกิดสาร AGE แล้วสาร AGE ก็กระตุ้นให้เกิดอนุมูลอิสระอีกเป็นลูปวนไปวนมาวนไปวนมาอย่างนี้ดังนั้นการกินเบอร์รี่นะคะที่มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะๆบ่อยๆเนี่ยก็จะดีนะคะโอเคนี่เรามีหลายบ้านเราก็จะแบ่งเป็น2บ้านนะคะให้ดูอย่างนี้ตรงนี้นะคะเวลาเรากินเวลาเราทานเราก็อยากจะทานที่แบบแค่แบบหวานๆอร่อยนิ่มๆเย็นๆชื่นใจใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าเราหั่นเอาเฉพาะตรงส่วนนั้นมากินสดก็จะดีส่วนเนื้อตรงนี้นะคะตรงส่วนนี้อย่าทิ้งนะคะตรงเนี้ยดีมากเราหั่นออกมาแล้วเอาไปแช่ฟรีซแช่แข็งไว้เพื่อที่ว่าเนี่ยหั่นให้ดูตรงนี้นะคะที่ว่าไม่ค่อยอร่อยเนี่ยเอาไปแช่แข็งไว้แล้วเอามาปั่นน้ำตอนเช้าจะรัชมากนอกจากเพิ่มกากใยเพิ่มเนื้อให้กับน้ำปั่นของเราแล้วเนี่ยอย่างที่บอกค่ะเพราะว่าคือเปลือกนี้มันขมมากเกินไปเนี่ยตรงเนี้ยกินไม่ได้เราก็ทิ้งแต่ไอ้ตรงส่วนที่เหลือตรงเนี้ยก็ดีแต่แอนตี้ออกซิแดนต์สูงเช่นอย่างสมมติถ้าน้ำปั่นเราใส่มะนาวลงไปด้วยเนี่ยมะนาวเนี่ยใส่ได้ทั้งเปลือกเลยนะคะนอกจากหอมแล้วสารแอนตี้ออกซิแดนต์ยังสูงด้วยมะเขือเทศอย่างเงี้ยใส่ทั้งเปลือกส้มใส่ทั้งตัวกากใยสีขาวตรงนั้นนะคะจะดีนะตรงนี้ส่วนที่ไม่อร่อยเป็นน้ำปั่นแล้วก็แยกใส่อีกภาชนะหนึ่งไปนี่ทำให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุดนะคะโอเคส่วนนี้เอาไว้กินแล้วก็ส่วนนี้เอาไว้ใส่ในน้ำปั่นตอนเช้าค่ะ